องหารือการขอใช้เงินสะสมหรือการขอกู้เงินเพื่อที่จะสมทบก่อสร้างอาคารที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งเป็นข้อหารือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือที่มท 0808.2/13264 ลงวันที่14กันยายน2565นะครับเราลองมาดูข้อหารือในประเด็นนี้กันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่จะใช้เงินสะสมหรือการกู้เงินเพื่อนำมาสมทบนะครับในการก่อสร้างอาคารที่ทำการของท้องถิ่นในรายละเอียดก็คือจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขาได้ขอหารือกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการชุมชนและสังคมรวมถึงผู้มาติดต่อราชการเป็นการลดความแออัดและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชนและสังคมในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาได้บรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณจำนวน25 ล้านบาทโดยจะตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เนี่ยจำนวน8,500,000 บาทและจะก่อหนี้ผูกพันในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จำนวน8,500,000 บาทส่วนงบประมาณอีกจำนวน8 ล้านบาทเนี่ยก็จะขอใช้เงินสะสมหรือขอกู้เงินเพื่อสมทบงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างให้ครบวงเงินก็คืออบต.เนี่ยจะใช้งบประมาณทั้ง3ส่วนก็คืองบประมาณในข้อบัญญัติตั้งงบประมาณข้อผูกพันในปี2567และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เงินสะสมหรืออาจจะเป็นการกู้เงินสมทบงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างให้ครบวงเงินก็ได้เนื่องจากว่ามีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียวกันจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อกู้เงินมาสมทบในการก่อสร้างอาคารที่ทำการดังกล่าวและเห็นว่าการนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว.1438ลงวันที่10มีนาคม2559ในข้อ 2.3.1แต่เนื่องจากการใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างจากงบประมาณปกติทั่วไปจึงขอหารือแนวทางการขอใช้เงินสะสมหรือการกู้เงินเพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงโดยจังหวัดสมุทรปราการขอทราบความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางเป็นข้อหารือนะครับทีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้พิจารณาแล้วเนี่ยเขามีความเห็นดังต่อไปนี้นะครับในกรณีที่1เนี่ยโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโปงหลังใหม่เนี่ยเป็นโครงการที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินข้อ89และสามารถใช้เงินสะสมทั้งจำนวนเลยก็คือ25ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารที่ทำการเนี่ยได้หรือไม่ก็คือจะใช้ระเบียบการเงินข้อ89เนี่ยโดยใช้เงินสะสมทั้งจำนวนเลยได้หรือไม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าตามระเบียบการเงินข้อ89เนี่ยกำหนดให้ท้องถิ่นใช้เงินสะสมได้โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนประชาชนนี่เป็นเงื่อนไขที่สามารถจะใช้ได้
ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนดกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงก่อสร้างอาคารสำนักงานวัตถุประสงค์เนี่ยใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อบริการชุมชนและสังคมรวมถึงผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลดความแออัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและก็เป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชนและสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นโครงการดังกล่าวเนี่ยได้บรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมเห็นว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวเนี่ยถ้าหากพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานส่วนใหญ่เนี่ยใช้เพื่อกิจการด้านบริการชุมชนและสังคมแล้วก็ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบการเงินข้อ89วงเล็บ1นะครับถ้าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารเนี่ยใช้ในด้านบริการชุมชนและสังคมและมีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เข้าเงื่อนไขข้อ89วงเล็บ1แต่ถ้าหากว่าอบต.เนี่ยใช้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติการดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมไม่มิใช่กิจการซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงในเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้จากเงินสะสมก็อาจจะทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ89ก็ได้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าแล้วนะครับตามคำสั่งที่1268/2563เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนลงวันที่19พฤษภาคม2563นะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับข้อ89วงเล็บ1นะครับแต่จะอบต.จะสร้างสำนักงานเนี่ยก็ต้องไปขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ89นะครับโดยใช้การใช้เงินสะสมเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยจะต้องคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพในระยะยาวเป็นสำคัญนี่เป็นความเห็นในข้อที่1นะครับก็คือถ้าจะใช้งบประมาณ25ล้านบาททั้งจำนวนเลยเป็นเงินสะสมเนี่ยสามารถกระทำได้ถ้าเข้าเงื่อนไขในข้อ89วงเล็บ1นะครับก็คือการสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เพื่อกิจการด้านบริการชุมชนและสังคมแล้วก็ปรากฏโครงการอยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นสามารถกระทำได้นะครับต่อมาความเห็นของกรมส่งเสริมในข้อที่2เนี่ยกรณีที่สามารถใช้เงินสะสมได้แต่ไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ทั้งจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมนำมาสมทบเป็นค่าก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหลังเดิมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว.1438ลงวันที่10มีนาคม2559ข้อ 2.3.1 ได้หรือไม่ก็คือใช้เงินสะสมนะครับไม่ทั้งจำนวนนะครับซึ่งกรมส่งเสริมเห็นว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเนี่ยนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ2559โดยกำหนดลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมเนี่ยไปใช้จ่ายในข้อ 2.3.1โครงการดังกล่าวโครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้ได้ต้องเป็นเพื่อประโยชน์โดยตรงและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนำเอาข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ในการจัดทำโครงการทั้งนี้ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายโครงการกิจการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนเช่นการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการการจัดหารถส่วนกลางหรือรถประจำตำแหน่งการจัดหาครุพันธ์สำนักงานการศึกษาดูงานเป็นต้นเห็นว่ากรมเห็นว่า
หลักเกณฑ์ตามหนังสือดังกล่าวใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะในปีงบประมาณ2559เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ใช้เงินสะสมได้แต่ไม่สามารถใช้ได้ทั้งจำนวนเนี่ยอบต.จะสามารถใช้เงินสะสมสมทบได้หรือไม่เนี่ยหลักเกณฑ์ตามหนังสือดังกล่าวนะครับหนังสือว.1438ลงวันที่10มีนาคม2559เนี่ยกรมส่งเสริมได้ชี้แจงนะครับว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะในปี2559เท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับต่อมาในข้อที่3นะครับในข้อที่3เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปร่งจะสามารถขอกู้เงินมาสมทบเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโปร่งหลังใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563ข้อ3วงเล็บ1ได้หรือไม่นะครับในประเด็นของการกู้เงินมาสมทบในการก่อสร้างอาคารเนี่ยกรมส่งเสริมเขาได้ชี้แจงนะครับว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563ข้อ3เนี่ยกำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้วงเล็บ1การดำเนินโครงการลงทุนระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561ข้อ3กำหนดนิยามโครงการลงทุนเนี่ยเขาหมายความว่าโครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนระยะเวลาการดำเนินงานที่แน่ชัดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ในข้อวงเล็บในข้อ3นิยามคำว่าโครงการลงทุนนะครับต่อมาในข้อที่7กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้วงเล็บ1การดำเนินโครงการลงทุนข้อ8โครงการลงทุนที่จะดำเนินการกู้เงินตามข้อ7วงเล็บ1เนี่ยนะครับโครงการลงทุนเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0808.3 ทับว1131ลงวันที่21เมษายน2565เรื่องแนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสรุปได้ว่าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องตามนิยามโครงการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561ข้อ3และข้อ7โดยหากโครงการดังกล่าวมีลักษณะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อ8แล้วและมีวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทโดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินภาระหนี้เนี่ยเกินร้อยละ10ต่อรายได้เฉลี่ยจึงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังนั้นเนี่ยหากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปร่งเห็นว่าการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวมและก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ8แห่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561ก็สามารถดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว.1887ลงวันที่30กันยายน2564เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการขอกู้เงินดำเนินโครงการดังกล่าวได้ทั้งนี้นะครับโครงการลงทุนดังกล่าวต้องคำนึงถึงพื้นที่เพื่อบริการชุมชนและสังคมตามข้อ1ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการกู้เงินก็สามารถกระทำได้นะครับในการให้ความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงเนี่ยเขาได้หารือนะครับว่าการใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เพื่อบริการประชาชนและสังคมเนี่ยและชุมชนเนี่ยนะครับในงบประมาณ25ล้านบาทเนี่ยโดยตั้งในข้อบัญญัติ8ล้าน5แสนบาทก่อหนี้ผูกพันในปี2567อีก8ล้าน5แสนบาทส่วนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก8ล้านบาทจะขอใช้เงินสะสมหรือว่าเงินกู้มาสมทบเนี่ยนะครับในประเด็นที่1นะครับในข้อหาหรือว่าจะสามารถใช้เงินสะสมทั้งจำนวนเลยเนี่ยตามข้อตามระเบียบการเงินข้อ89สามารถใช้ได้หรือไม่นะครับกรมส่งเสริมก็ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการบริการชุมชนและสังคมโดยส่วนใหญ่นะครับก็สามารถใช้เงินสะสมได้ทั้งจำนวนนะครับ25ล้านบาทตามข้อ89นะครับแต่ถ้าเป็นการสร้างโดยไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการบริการชุมชนและสังคมนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารสำนักงานเนี่ยก็อาจจะขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ89วงเล็บ1นะครับส่วนในประเด็นต่อมาเนี่ยการตั้งเงินงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะขอใช้เงินสดสะสมเนี่ยไปสมทบเนี่ยได้หรือไม่นะครับกรมเห็นว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะครับด่วนที่สุดที่ 0808.2/1438 ลงวันที่10มีนาคม2559เนี่ยเขาได้ให้ใช้หนังสือฉบับนี้เนี่ยเป็นแนวทางเฉพาะในปี2559เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการในประเด็นนี้ได้นะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยในเรื่องของการกู้เงินนะครับการกู้เงินเนี่ยทางกรมส่งเสริมก็เห็นว่าสามารถกระทำได้นะครับกระทำได้โดยต้องโครงการลงทุนเนี่ยในการก่อสร้างอาคารสำนักงานต้องคำนึงถึงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนบริการชุมชนและสังคมด้วยนะครับจึงจะสอดคล้องกับในเรื่องของการกู้เงินของท้องถิ่นก็สามารถกระทำได้นะ